สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเองพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระหลวงปู่ทวดปี05ออกวัดคอกหมูเป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2505รุ่นเดียวกับพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปีพ.ศ. 2505ซึ่งเป็นพระเนื้อโลหะรุ่นแรกของหลวงปู่ทวดเนื่องจากในปีพ.ศ. 2505นั้นพระอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้ได้สร้างหลวงปู่ทวดหลังเตารีดขึ้นแต่ด้วยเวลากระชั้นชิดจึงไม่สามารถที่จะสร้างได้จำนวนทันตามที่ต้องการสร้างจึงให้ช่างอินที่อยู่กรุงเทพช่วยหล่อเพิ่มอีกแรงหนึ่งโดยพิมพ์ที่ช่างอินได้ทำการหล่อคือหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ A ซึ่งเมื่อหล่อแล้วได้พระสองส่วนคือส่วนที่ติดคมชัดเป็นพิมพ์ใหญ่ A แยกไว้หนึ่งส่วนและส่วนที่ติดไม่ชัดแยกไว้อีกหนึ่งส่วนโดยตอกรูปโค้ดรูปหมูไว้ข้างหลังซึ่งบางองค์ก็ไม่ได้ตอกแล้วส่งพระทั้งสองส่วนโดยทางรถไฟเพื่อเข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกที่วัดช้างให้เมื่อหลวงปู่ทิมได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วจึงนำพระส่วนที่คัดสวยคือพิมพ์ใหญ่เอออกให้บูชาที่วัดช้างให้และนำส่งพระส่วนที่ไม่สวยที่ตอกโคดข้อหมูและไม่ได้ตอกกลับมาที่ช่างอินเพื่อนำไปถวายให้กับวัดคอกหมูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ทำนุบำรุงวัดคอกหมูต่อไปพระหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดวัดคอกหมูนั้นจึงเป็นพระที่ร่วมพิธีเดียวกันกับพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้สำหรับพุทธคุณของหลวงปู่ทวดนั้นถือเป็นสุดยอดในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยคุ้มครองผู้สวมใส่ไม่มีตายโหงอย่างที่เรียกว่าพระสุดยอดนิรันตรายนั่นเองครับขอเชิญท่านชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระพระหลวงปู่ทวดเป็นพระที่สร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลืองใช้กรรมวิธีการสร้างแบบหล่อโบราณเนี่ยนะครับรูปหลวงปู่ทวดประทับนั่งปางสมาธิฐานกรีบบัว2ชั้นนะครับด้านหลังเป็นทรงเตารีดนะครับปรากฏรอยตะไบนะครับอยู่ทั่วไปด้านข้างก็เช่นกันนะครับมีรอยตะไบที่แต่ง
นะครับลบข่มพระอยู่ทั่วไปด้านข้างด้านหลังนะครับเนื้อพระเนื้อทองเหลืองนะครับท่านจะเห็นคราบขี้เบ้านะครับเกาะอยู่ในซอกลึกเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อแบบโบราณนะครับหล่อโบราณเห็นคราบเบ้าอยู่นะครับใต้ฐานก็เช่นกันครับนี่เป็นภาพรวมองค์พระนะครับมีมิตินะครับในการที่จะสร้างชัดเจนนะครับเป็นพระที่แข็งแรงนะครับครับเดี๋ยวเราเช็คขนาดองค์พระกันนิดหนึ่งนะครับองค์พระกว้างนะครับประมาณ2เซนติเมตรสูง 3.5 เซนติเมตรนะครับเป็นพระที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับเหมาะที่จะพกพาติดตัวเดี๋ยวเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับท่านจะเห็นนะครับพิมพ์พระนะครับมีความงดงามชัดเจนนะครับเส้นจีวรนะครับเส้นหน้าผากนะครับทุกเส้นสายเนี่ยนะครับมีความคมชัดนะครับเห็นคราบขี้เบ้าอยู่ตามร่องลึกนะครับทั่วไปเลยนะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะแห้งนะครับสร้างเมื่อปี2505นะครับถึงปัจจุบันก็อายุถึง58ปีแล้วนะครับใต้ฐานนะครับเนื้อโลหะแห้งสนิทนะครับเป็นโลหะทองเหลืองนะครับมีมิติการสร้างที่งดงามนะครับนี่นะครับองค์พระลอยเด่นนะครับนั่งบนฐานบัวสองชั้นปางสมาธินะครับด้านข้าง
ด้านล่างนะครับปรากฏรอยตะไบนะครับเพื่อแต่งพระให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะปรากฏรอยยับย่นนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีคราบขี้เบ้าอยู่ตามร่องลึกนะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของพระที่หล่อแบบโบราณนะครับโลหะทองเหลืองแห้งสนิทเนี่ยนะครับลักษณะออกเขียวอมเหลืองนะครับท่านจะเห็นนะครับคราบขี้เบ้านี่อยู่ตามร่องลึกทั่วไปนะครับใต้ฐานก็มีนะครับนี่นะครับรอยตะไบที่แต่งพระนะครับเนื้อพระเซตตัวนะครับแห้งสนิทนี่นะครับเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะครับเหลืองอมเขียวนะครับโทษทีเนี่ยนะครับเนื้อพระ50กว่าปีนะครับก็แห้งสนิทนะครับพระองค์นี้ก็สภาพเดิมๆนะครับสภาพสวยก็ยังคงรายละเอียดได้ดีนะครับครับพระหลวงปู่ทวดนะครับก็ถือเป็นพระสุดยอดนิรันตรายนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับอีกองค์หนึ่งนะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะนะครับเฉพาะตัวแล้วก็งดงามนะครับนี่นะครับนำมาให้ท่านได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดหากชอบใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับในส่วนที่ผมได้เขียนขึ้นก็มีนะครับขอบคุณมากครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้ง6มิติ
ให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระปางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสารเออโมเลตออนไลน์นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ